ก่อนที่ท่านจะเข้าประเทศก็จะเป็นกระบวนการของทางตม.และทางตำรวจนะครับที่ต้องตรวจสอบทั้งในเรื่องของหมายจับเรื่องของประวัติต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะประสานงานมาต่อไปครับทอยันรับทักษิณกลับบ้านไม่มี VIP นายกีรติกิจมานวัฒน์ผู้อำนวยการใหญ่การท่าอากาศยานไทยหรือทอกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมนี้ว่าการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างปกติไม่ได้จัดพื้นที่ใดเป็นพื้นที่พิเศษยืนยันว่าเราดูแลผู้โดยสารเท่าเทียมกันแต่ยอมรับอาจเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากอาจมีคนมาที่สนามบินเป็นจำนวนมากกรณีนายทักษิณเป็นผู้ต้องหาการคุมตัวมาที่สนามบินต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนั้นตรงนี้เป็นขั้นตอนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องประสานเข้ามาที่ต้องตรวจสอบทั้งหมายจับและประวัติต่างๆมาตรการความปลอดภัยหรือดูแลความเรียบร้อยยังไงบ้างคะในวันนี้ครับในส่วนของมาตรการของทางทอทอนะครับก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนนะครับว่าเราดูแลผู้โดยสารทุกคนเท่าเทียมกันนะครับฉะนั้นทั้งในแง่ของการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับการดูแลรักษาพื้นที่นะครับก็จะเป็นมาตรการปกติของทางทอทอนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทราบได้ว่าเนื่องจากว่าท่านก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับก็คงจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในบางส่วนนะครับอยากจะเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากนะครับทางทอทอก็ต้องทำการเตรียมการเพื่อที่จะรองรับนะครับกระบวนการที่จะเกิดขึ้นแต่ขออนุญาตกลับให้ทราบว่าจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่ได้มีการประสานงานติดต่อมาทางทอทอแต่อย่างใดแต่ทอทอก็ยืนยันว่าเราดูแลผู้โดยสารทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับคาดว่ามีการสมมุติจำนวนตัวเลขของประชาชนที่จะเดินทางมารอต้อนรับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆบ้างไหมครับตรงนี้เรามีการมองอย่างไรบ้างครับเราก็มีการคาดการณ์นะครับว่าก็น่าจะมีจำนวนประชาชนที่มารอต้อนรับนะครับเป็นจำนวนมากซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็มีทั้งดารานักร้องนักแสดงหรือนักการเมืองคนสำคัญของโลกนะครับที่เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วมีผู้มาต้อนรับเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งทางทอทอเราก็มีกระบวนการในการที่จะรับรองบุคคลสำคัญอยู่แล้วครับจำเป็นจะต้องมีการซักซ้อมแผนไหมคะท่านอย่างที่เรียนครับว่าเนื่องจากท่านเป็นบุคคลที่น่าจะมีผู้สนใจเข้ามานะครับในการรับรองท่านเป็นจำนวนมากนะครับฉะนั้นในเรื่องของแผนการซักซ้อมเนี่ยนะครับก็จะต้องมีในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยซึ่งก็ต้องเรียนว่าเราให้ความสำคัญเป็นปกติเท่าเทียมกันในทุกผู้โดยสารอยู่แล้วครับมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของประตูทางเข้าเกตยังไงบ้างคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเราด้วยก็เป็นทางออกปกติเลยครับคือคงไม่ได้มีการจัดพื้นที่ที่ใดที่หนึ่งเป็นพิเศษครับเบื้องต้นมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.หรือว่าทางตำรวจยังไงประสานมาบ้างไหมคะหรือว่าทางครอบครัวคุณทักษิณเองอ่ะปัจจุบันยังไม่มีการประสานนะครับเพิ่มเติมครับทราบเพียงข่าวจากหน้าสื่อใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เรามีการประเมินไหมคะว่าคุณทักษิณเขาจะกลับมาเป็นไฟพาณิชย์หรือว่าเป็นไฟส่วนตัวค่ะคือถ้าดูจากรูทของท่านนะครับถ้าดูจากการคาดการณ์นะครับก็ดูแล้วน่าจะเป็นเครื่องบินส่วนตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่มีการประสานงานมานะครับหลังจากที่ได้มีการประสานนะครับก็จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปครับพอคะกรณีที่คุณทักษิณเป็นผู้ต้องหาเนี่ยค่ะการที่จะคุมตัวมาที่สนามบินจะต้องผ่านขั้นตอนยังไงบ้างไหมคะอันนี้เป็นขั้นตอนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่จะต้องประสานงานเข้ามานะครับหากว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทยนะครับเป็นผู้ที่อยู่ในหมายจับนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนปกติที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นผู้ประสานงานอยู่แล้วครับ